คุณไม่ยุ่งกับผมสักเรื่องได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นความสุขของฉันแล้วทำไมสวนกล้วยไม้ของอาจารย์ติดโรคหมดเลยอะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของสวนกล้วยไม้แหละแล้วคุณป้ารู้ยังวินัทอย่าเอาเรื่องไม่สบายใจไปบอกแม่ผมนะทำไมล่ะคะก็อาจารย์ทำงานตั้งเยอะไหนจะมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกอาจารย์จะเอาเวลาที่ไหนไปดูแลคุณป้าคะเนี่ยถ้าให้คุณป้ามาอยู่ที่บ้านร่มไม้กับฉันคุณป้าก็จะไม่เหงาแล้วก็ไม่ต้องคอยมาเฝ้าอาจารย์กลับบ้านเดินๆด้วยฉันให้อยู่ฟรีก็ได้ไม่คิดเงินไม่ต้องอย่ามาเห็นใจผมอาจารย์คะฉันพูดจริงๆนะคะฉันไม่ได้คิดจะดูถูกอาจารย์ฉันรู้ว่าอาจารย์เป็นหัวหน้าครอบครัวได้แต่ฉันแค่อยากจะช่วยไม่ต้องถ้าคุณอยากจะช่วยนะคุณช่วยอยู่เฉยๆหรือไม่ก็อยู่ห่างแม่ผมทำไมอะคะอาจารย์ทำไมอาจารย์ต้องกลัวทุกครั้งที่ฉันอยู่ใกล้แม่ของอาจารย์หรืออาจารย์กลัวว่าฉันจะพูดความจริงทำไมอะคะฉันไม่เข้าใจอะทั้งที่ตอนนี้คุณป้าก็มีความสุขขึ้นตั้งเยอะคุณป้าเข้มแข็งกว่าที่อาจารย์คิดไว้นะคะคุณไม่รู้จักแม่ผมดีเท่าผมอาจารย์ยอมรับมาสักทีนะคะว่าอาจารย์กลัวและความกลัวของอาจารย์กำลังทำลายแม่ตัวเองอยู่หยุดพูดว่าผมกลัวสักทีอาจารย์ก็ยอมรับความจริงสักทีสิคะฉันรู้นะคะว่าอาจารย์เหนื่อยอะที่ต้องแบบความรู้สึกว่าตัวเองเป็นสาเหตุเรื่องพ่อฉันรู้ว่าจะต้องแบกรับภาระครอบครัวไว้หนักแค่ไหนและฉันก็รู้ว่าอาจารย์พยายามจะเป็นตัวแทนของพ่อให้กับแม่แต่ความรักที่คุณป้ามีให้พ่อของอาจารย์อ่ะมันแทนกันไม่ได้พอได้แล้วฉันไม่พอคุณต้องฟังฉันคุณป้าไม่เหลือความภูมิใจในตัวเองเพราะข้ออ้างบ้าๆของอาจารย์คุณป้าเข้าใจมาโดยตลอดว่าโดนพ่ออาจารย์ทิ้งและแผลในใจของคุณป้าไม่มีวันจะเยียวยาได้ถ้าอาจารย์ไม่บอกความจริงไปว่าพ่ออาจารย์ตายแล้วพ่อแม่ป้าแม่คุณป้าแม่แม่ครับสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand